าดูอีกหนึ่งประเด็นค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการสอบสวนคดีบอสอยู่วิทยานะหลังจากเมื่อวานนี้อาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยแถลงนําผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดมาแถลงหนึ่งประเด็นที่พูดถึงก็คือเรื่องของการทําสํานวนแบบสมคบในลักษณะสมรู้ร่วมคิดทําให้สํานวนนั้นเสียไปตั้งแต่ต้นพอมีประโยคลักษณะนี้หลายคนก็ถามเอาตํารวจในฐานะที่รับผิดชอบโดยตรงมองอย่างไรกับ ผลการตรวจสอบครั้งนี้วันนี้ค่ะในส่วนของตํารวจเองค่ะก็ออกมายอมรับนะคะว่ายอมรับผลการตรวจสอบแล้วก็จะดําเนินการทางวินัยกับตํารวจที่บกพร่องแล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่มีการช่วยเหลือกันและการและหลังจากนี้เช่นเดียวกันค่ะโดยทางพลตารวจโทจารุวัฒน์ไวยสยาผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยืนยันว่าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติยอมรับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายที่มีนา วิชามหาคุณเป็นประธานและจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในเรื่องการรื้อฟื้นคดีอาญาใน3ข้อหาข้อหาแรกค่ะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อหาที่สองขับรถในทางเกาะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือ และข้อหาที่3เสพยาเสพติดให้โทษประเภท2หรือว่าโคคาอีนโดยผิดกฎหมายแต่คาดว่าในส่วนของข้อหาไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลืออายการไม่สามารถสั่งฟ้องได้เพราะว่าคดีนั้นขาดอายุความไปแล้ว ทั้งนี้พลตํารวจเอกจกทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็พร้อมรับผิดชอบด้วยการเข้ามาตรวจสอบภาพรวมคดีด้วยตัวเองและจะตั้งเจเลตํารวจเป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงและอยู่ระหว่างการพิจารณาโทษทางวินัยของตํารวจที่เกี่ยวข้องกับการทําคดีนี้จํานวนยี่สิบเอ็ดคนแบ่งเป็นสิบคนที่เพิ่งตรวจพบข้อบอกพร่องใหม่และอีกสิบเอ็ดคนที่เคยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชชี้มูลความผิดไปแล้ว เขาบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าพบความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเพิ่มเติมจะส่งไปให้ปปชพิจารณาอีกครั้งค่ะและถ้าพบว่าตํารวจรายใดเกี่ยวข้องกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานก็อาจเสนอให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติออกคําสั่งให้ไปช่วยราชการไว้ก่อน และถ้าหากพบว่ามีพยานหลักฐานว่าตำรวจคนใดไปเข้าข่ายประพฤติชั่วร้ายแรงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะไม่ช่วยเหลือหรือว่าปกป้องตำรวจที่ทำผิดอย่างเด็ดขาด ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกด้วยนะคะว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของตํารวจไม่สามารถเรียกพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมาสอบสวนได้เนื่องจากพลตํารวจเอกสมยศไม่ได้เป็นตํารวจแล้วและในรายงานของนายวิชาก็ไม่ได้ระบุชื่อชัดเจนแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งค่ะเพราะผู้ที่เข้าให้การกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างเป็นอิสระต่อกัน